วนผมมาทานข้าวดูไม่แฮปปี้เลยกินข้าวกลางวันด้วยกันต้องมากินในห้องคุณเนี่ยนะก็คุณกำลังเป็นข่าวกับผมผมก็คิดว่าคุณไม่อยากไปไหนมาไหนกับผมในที่สาธารณะฉันหรือคุณกันแน่ที่ไม่อยากตกลงมีอะไรที่อยากคุยกับผมคุณเคยบอกฉันว่าคุณรักฉันใช่ไหมคะใช่แต่คุณก็ไม่เคยสนใจนี่นะแถมยังบอกเลิกผมเพื่อไปคบกับชาติก็ตอนนี้ฉันไม่ได้คบกับเขาแล้วไงก็ผมกำลังบอกอยู่นี่ไงว่าต่อให้ผมบอกรักคุณแค่ไหนคุณก็ไม่เคยอินแถมพูดเสมอย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าคุณคบผมแค่เรื่องธุรกิจแล้วถ้าฉันจะบอกคุณตอนนี้ว่าฉันยอมรับว่ารักคุณแล้วล่ะทำไมไม่เชื่อฉันหรอฉันมาไหนไงคุณชุมสายถ้าคุณยืนยันว่าคุณรักฉันจริงฉันก็พร้อมที่จะรักคุณนะคะแต่ว่าคุณต้องหย่ากับภรรยาแล้วมาแต่งงานกับฉันได้ไหมอ่ะทำไมไม่อยากแต่งงานกับฉันหรอคุณพูดจริงคุณเป็นอะไรของคุณคุณนั่นแหละเป็นอะไรของคุณเปลี่ยนใจง่ายๆแบบนี้หรอเพราะอะไรกันแน่เพราะชาติมันทิ้งคุณไปแล้วจริงๆใช่ไหมถึงคิดจะมาแต่งงานกับผมทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณไม่แคร์มันด้วยซ้ำไหมก็เพราะคุณนั่นแหละคุณเป็นคนบอกฉันเองว่าคุณจะหย่ากับภรรยาแล้วมาคบกับฉันแล้วยังไงตอนที่คุณลังเลแล้วหรอที่คุณเคยบอกว่ารักฉันอย่างนั้นอย่างนี้มันคงไม่จริงสินะคงไม่คิดว่าฉันจะตอบตกลงสินะใช่ไหมของนี้ต้องใช้เวลาเรื่องหย่าไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วถ้ามันไม่ง่ายแล้วจะพูดทำไมล่ะฮะคุณรู้ไหมว่าชีวิตตอนนี้ฉันมันแย่แค่ไหนอะที่มันเป็นอย่างนี้ทั้งหมดก็เพราะคุณคนเดียวเลยอะสังคมมันตาหน้าว่าฉันเป็นเมียน้อยอะก็เพราะคุณน่ะเพราะคุณคนเดียวคุณรู้ไหมว่าคุณสงสัยเพราะคุณคนเดียวเลยต้องเป็นแบบนี้ปราชญ์เย็นตอนที่คุณอยากได้ฉันคุณทำให้ฉันทุกอย่างคุณบอกว่ารักฉันคุณไม่มีวันยอมให้ฉันเป็นเมียน้อยคุณแล้วยังไงอะวันนี้ที่ฉันต้องการคุณคุณกลับเป็นแบบนี้สรุปคือฉันต้องเป็นเมียน้อยใช่ไหมใช่ไหมคุณจุงสายแล้วยังไงฉันจะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงอะฉันจะไปมองหน้าใครได้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความผิดของคุณเลยนะคุณต้องรับผิดชอบชีวิตฉันได้ยินไหมคุณต้องรับผิดชอบชีวิตฉันนะคุณชุมสายผมขอโทษเรื่องนี้ผมพยายามจะหาทางออกให้ดีที่สุดแล้วให้เวลาผมหน่อยนะ